สวัสดีครับพวกช่องเอเอ็นอีกแล้วนะครับนะผมเชื่อเลยครับว่าปัญหานี้เกิดกับหลายคนเลยนะครับนะแล้วไม่รู้จะแก้ยังไงตกนะครับผมมีวิธีการนะครับนะ DIY ของด้วยตัวเองนะครับนะสำหรับแก้ปัญหานี้เลยปัญหานั้นคืออะไรปัญหานั้นคืออาการไม่นุ่มไม่หนึบนะครับนะเวลาลงทอสะพานย้อยย้อยอะไรประมาณนั้นนะครับนะเข้าโค้งไม่นิ่งอะไรประมาณนั้นนะครับนะวิธีแก้เลยง่ายๆเลยนะครับตามผมมาเลยครับก็ต้องเกริ่นก่อนนะครับนะอาการนี้มันมักจะเกิดกับรถรุ่นเก่าๆที่มันจะบอกว่าหาโชคยากหรืออะไรประมาณนี้นะครับนะวิธีนี้ก็คือการเบิ้ลโชคนะครับนะไปชมคลิปกันเรียกว่าประดิษฐ์นะฮะก็คือเอาโชคมาเบิ้ลนะครับเบิ้ลจากของเดิมนะฮะเบิ้ลเพื่ออะไรเพราะว่ารถผมเนี่ยยกมานะครับยกมาแล้วมันอารมณ์มันค่อนข้างย้วยครับนะยุบยาบนะครับยุบยาบยุบยาบรู้สึกขับแล้วลำบากครับยุบยาบมากเลยนะฮะก็เลยต้องเอาโชคมาเบิ้ลเนื่องจากโชคของเดิมนะครับเป็นโชคหน้าถนนราคาคู่หนึ่งก็ 6-7,000 บาทนะครับนะของสแตนดาร์ดติดรถนะไม่นับของแต่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยนิยมมาเอามาเบิ้ลกันนะโดยในรถรุ่นนี้นะครับ Kia Sportage เนี่ยนะฮะนะก็มาเบิ้ลโชว์กันนะครับตัวนี้ผมใช้ของ TFR นะ Isuzu TFR นะครับนะเป็นโชคน้ำมันสนุนราคาก็ถูกๆครับ999บาทรวมส่งนะครับ 1,000 พอดีนะฮะไม่รู้จะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวต้องลองดูแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีครับครับเรามาเริ่มต้นด้วยการทำหูก่อนนะครับนะหูนี่ก็ทำจากเหล็กนะครับทำจากเหล็กหนานะหนาประมาณ3มิลนะครับแล้วก็มางอเอานะแล้วเจาะรูนะครับวัดขนาดให้ตรงแต่ผมไม่ได้ถ่ายตอนทำไว้นะนะขออภัยด้วยนะครับแล้วก็หูอีกฝั่งนึงนะครับนะทำจากหูช้างเนี่ยนะครับประยุกต์เอานะแล้วก็มาตีให้แบนนะครับนะมันเข้ารูปพอดีเลยครับผมได้ใช้อันนี้นะแล้วก็บากนิดนึงนะครับจากนั้นเรามากะระยะโชคกันนะครับนะอันดับแรกนะครับกะระยะโชคก็ลองขึ้นให้อยู่ในสภาวะทำงานนะครับนะขึ้นให้อยู่ตรงกลางพอดีนะครับแล้วก็เผื่อไว้กับลงสุดของปีกนกนะแล้วก็มาร์กไว้นะครับนะเสร็จแล้วก็ขึ้นนะครับขึ้นแม่แรงนะครับขึ้นแม่แรงตรงปีกนกเนี่ยนะขึ้นมาให้อยู่ในสภาวะทำงานนะครับหรือสภาวะรับโหลดนะครับเสร็จแล้วก็มาร์กไว้แล้วหาตำแหน่งนะครับของผมได้ประมาณนี้นะเนี่ยนะครับในประมาณตรงนี้นะจากนั้นก็ขูดเอากันสนิมออกแล้วเตรียมตัวเชื่อมกันครับจะต้องบังตรงนี้ไว้นิดนึงบังท่อไว้นะครับได้ระยะแล้วเราก็แต้มมาไว้ก่อนตอนแรกก็แต้มไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาใส่ข้างบนบังท่อไว้ซะหน่อยเชื่อมข้างล่างอีกนิดนะมันเหมือนจะโยกไม่ค่อยอยู่
ครับหลังจากทำสีเรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้ผมพ่นสีกับสเปรย์กระป๋องเองนะครับนะไม่ได้พ่นสีกันสนิมนะเนื่องจากว่ามันหมดพอดีครับนะก็เลยพ่นอันนี้ไปก่อนแล้วกันชั่วคราวนะครับแล้วก็มาพ่นซ้ำอีกทีนึงเราก็มาใส่โชกกันแล้วก็มาขันตัวบนอีกสักนิดเอาพอแค่มันปิ้นๆ นะครับอยู่แล้วโอเคคราวนี้ก็ใส่ล้อคราวนี้เราก็ต้องไปลองกันหน่อยนะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะอารมณ์จะประมาณไหนนะครับอารมณ์ที่ได้ก็จะดูมันจะนิ่งๆขึ้นนะครับนะฮะวงอะไรก็นิ่งขึ้นครับขับง่ายขึ้นนะครับง่ายแต่ที่ยังไม่ได้ลองที่ความเร็วมากๆนะครับลองที่ความเร็วต่ำๆดูก่อนก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับนะข้อเทคนิคนิดเล็กน้อยๆนะครับนะสำหรับการวางตัวนี้นะครับนะต้องหาจังหวะที่มันชักสุดแล้วยืดแล้วหดสุดนะครับอยู่ตำแหน่งไหนแล้วเอาที่ตรงกลางนะครับนะเอาตรงกลางมันแล้วไปเชื่อมตำแหน่งมาร์คตำแหน่งกับตัวถังรถนะครับในส่วนที่ขยับหรือปิดก็หวังว่าเป็นงาน DIY ด้วยตัวเองนะครับนะเครื่องมือก็ใช้ไม่กี่ชิ้นเองครับนะมีตู้เชื่อมมีอะไรพวกนี้นะครับแต่ของอาจจะต้องสั่งจาก Lazada มานะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ